สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราว Walking Dead กันนั่นเองครับผมในตอนนี้เรื่องราว Walking Dead นรกเดินดินของเรานั้นเดินทางมาถึงภาคที่7กันแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในตอนนี้นั้นเข้มข้นมากๆเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ติดตามดูภาคเก่าๆนะครับเราขอแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกคนนั้นกลับไปดูภาคเก่าๆก่อนไม่งั้นเรื่องราวจะไม่ต่อกันและขาดตอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยควรกลับไปดูกันก่อนเลยเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนนะครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นดูกันมาหมดแล้วนะครับในตอนนี้เองก่อนที่เราจะไปเริ่มฟัง Walking Dead ในภาคที่7กันเราขอประกาศกิจกรรมกันก่อนนะครับในตอนนี้ผมนำเสื้อ Comic World มาแจกกันเองโดยหากท่านผู้ชมนั้นต้องการจะร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook นะครับท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับในทันทีไปกดแชร์กันเยอะๆนะครับมีสิทธิ์ลุ้นทุกแชร์และในตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วมาเริ่มฟังเหตุการณ์ Walking Dead ในภาคที่7กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้กลุ่มของลิกนั้นสามารถหนีออกมาจากวูดเบอร์รี่และกำจัดมาร์ติเนสออกไปได้แล้วในตอนนี้พวกเขาได้กลับมาที่คุกอีกครั้งนึงพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อีกครั้งนึงแล้วแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ยังวางใจไปไม่ได้พวกเขานั้นยังคงต้องเตรียมการรับมือสำหรับกองทัพของผู้ว่าที่กำลังตามหาคุกแห่งนี้อยู่แต่ทว่าในตอนนี้เองนะครับก็ยังพอมีเวลาให้คนในกลุ่มของลิกนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้สักพักนึงซึ่งในตอนที่พวกเขานั้นได้ชีวิตกลับมานะครับผมในตอนนี้ดูเหมือนว่าลอรี่นั้นยังกังวลถึงเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นอยู่เรื่องราวของเขากับเชนนั้นลอรี่ไม่รู้จะบอกกับลิกยังไงเลยเรื่องราวความสัมพันธ์ของลอรี่กับเชนนั้นยังคงติดอยู่ในหัวของเธอลอรี่นั้นรู้สึกไม่สบายใจมากๆเธอต้องการจะบอกกับลิกเรื่องนี้แต่ทว่าเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะบอกลอรี่นั้นยังคงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจอยู่จากนั้นในวันต่อมาเนี่ยทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมพวกเขาทำกิจวัตรเดิมๆและหลังจากที่ทุกคนนั้นทำกิจวัตรของตัวเองเสร็จเนี่ยพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเกนกับแม็กกี้หนุ่มสาว2คนนี้ตกลงจะแต่งงานกันครับซึ่งเมื่อเวลามาถึงเนี่ยทุกคนก็ได้มาเข้าร่วมพิธีฉลองในตอนนี้ความสุขนั้นได้เริ่มกลับคืนมาในที่แห่งนี้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วในตอนนี้เองภายในคุกนั้นอิ่มเอมไปด้วยความรักพวกเขาได้กลับมามีความสุขอีกครั้งนึงแล้วเด็กๆนั้นก็มีกิจกรรมทำกันครับเหล่าผู้คนในคุกนั้นก็หากิจกรรมทำกันพวกเขานั้นได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันในตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตอีกครั้งนึงแล้วแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังสนุกกับการใช้ชีวิตครับก็ต้องมีคนกลุ่มนึงยอมเสียสละลิกไทลิสและเดลนั้นตัดสินใจที่จะออกมาเตรียมการรับมือกับผู้ว่าพวกเขาต้องมาตรวจเช็คอาวุธที่ยังพอมีอยู่ถ้าผู้ว่ามาถึงเนี่ยเราจะสู้กับผู้ว่ายังไงดีเราต้องเตรียมการให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรือว่ากระสุนปืนต่างๆซึ่งหลังจากปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยเดลก็สรุปครับผมว่าเนี่ยถ้าเรามีอาวุธแค่นี้นั้นเราไม่สามารถต่อสู้กับผู้ว่าได้แน่นอนผู้ว่านั้นมีทั้งอาวุธหนักและกำลังพลมากมายในความคิดของฉันนะฉันคิดว่าเราควรไปหาอาวุธเพิ่มเติมฉันได้ยินมาว่ามีศูนย์รักษาความปลอดภัยของชาติอยู่แถวนี้น่ะพวกเราควรจะออกไปตามหามันนะถ้าพวกเราเจอเนี่ยพวกเราจะได้คลังอาวุธเพิ่มมาอย่างมหาศาลเลยซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยนะครับผมและในเวลาต่อมานี่เองพวกเขาก็จัดทีมออกไปสำรวจตามหาอาวุธพวกนี้โดยทีมนั้นประกอบไปด้วยเกนแม็กกี้มิโชนแอนเดรียไทริสแล้วก็แอ็กเซลนะครับพวกเขานั้นตัดสินใจจะออกไปตามหาในทันทีซึ่งลิกนั้นก็อาสาที่จะอยู่ดูแลคนในค่ายต่อไปหลังจากที่ทีมสำรวจนั้นได้ออกเดินทางไปทุกคนก็กลับเข้ามาพักผ่อนในคุกครับในตอนนี้เองลิกก็ได้มีโอกาสคุยกับลอรี่อีกครั้งนึงบทสนทนานั้นก็เป็นไปอย่างปกติเรื่อยๆจนกระทั่งลิกนั้นกำลังจะเข้านอนในที่สุดลอรี่นั้นก็ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องราวทุกอย่างให้ลิกฟังลิกฉันอยากจะคุยเรื่องเชนกับคุณน่ะเมื่อลิกได้ฟังดังนั้นเขาก็ช็อกไปเลยครับลิกฟังฉันนะฉันมีเรื่องต้องบอกคุณน่ะลิกคุณรู้ไหมฉันลำบากใจมากเลยที่ต้องบอกคุณเรื่องนี้คือฉันน่ะไม่ลอรี่หยุดเลยนะลอรี่คุณไม่ต้องพูดแล้วลิกฉันรู้นะว่าคุณไม่อยากฟังเรื่องนี้แต่ฉันอยากบอกคุณจริงๆไม่ลอรี่ถ้าคุณรักผมนะผมขอให้คุณเงียบไว้เลยลอรี่คุณฟังผมนะจริงๆเนี่ยผมรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วผมแค่ไม่อยากได้ยินมันจากปากคุณได้โปรดเถอะลอรี่ถ้าคุณรักผมน่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเมื่อลอรี่รู้นะครับว่าลิกรู้เรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้วลอรี่ก็เข้าไปกอดลิกครับผมลิกฉันขอโทษจริงๆฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันรักคุณมากนะลิกดูเหมือนว่าในตอนนี้คู่รักทั้งสองคนนี้นั้นจะได้เปิดใจเข้าหากันแล้วครับซึ่งดูเหมือนว่าในเวลาต่อมานั้นพวกเขาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ซึ่งในเวลาต่อมานี่เองลิกก็ได้พาลอรี่มาตรวจท้องครับผมในตอนนี้ลอรี่นั้นท้องแก่เต็มทีแล้วเธอใกล้จะคลอดแล้วซึ่งพยาบาลก็บอกครับผมเธอน่าจะคลอดภายในอาทิตย์นี้นี่แหละจากนั้นในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของทีมสำรวจครับในตอนนี้พวกเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ในตอนนี้พวกเขานั้นต้องรีบออกเดินทางแล้วซึ่งพวกเขานั้นก็ใช้เวลาออกเดินทางอยู่หลายชั่วโมงเลยกว่าพวกเขานั้นจะหาทางไปศูนย์รักษาความปลอดภัยเจอและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสักทีครับพวกเขานั้นรีบเข้าไปสำรวจในทันทีเอ็นนั้นได้เจอของดีๆมากมายเลยเขาพบกับรถที่ยังใช้ได้และน้ำมันเต็มไปหมดเลยแต่ทว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาเพื่อหารถหรือน้ำมันพวกเขามาเพื่อหาอาวุธ
พวกเขารีบไปหาอาวุธกันต่อเลยแต่เมื่อหาไปหามาเนี่ยพวกเขากลับพบว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นถูกเอาไปหมดแล้วเหลือไว้เพียงน้อยนิดดูเหมือนว่านี่จะเป็นคลังอาวุธของเมืองวูดเบอร์รี่นั่นเองสิ่งที่พวกเขาพอจะทำได้ตอนนี้ก็คือรีบเอาอาวุธทั้งหมดที่เหลืออยู่นั้นขนขึ้นรถบรรทุกไปซึ่งทุกคนนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกันขนในเวลาไม่นานครับและหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก่อนที่พวกเขาจะจากไปนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเผาที่แห่งนี้ลงซะที่แห่งนี้นั้นมีน้ำมันอยู่มากมายที่แห่งนี้นั้นเป็นแหล่งน้ำมันให้กับเมืองวูดเบอร์รี่ถ้าพวกเราทำลายที่นี่ซะพวกวูดเบอร์รี่นั้นก็จะไม่มีน้ำมันใช้และในเวลานี้เองพวกเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะลงมือเผาเลยครับผมพวกเขานั้นรีบเผาที่แห่งนี้แล้วก็รีบซิ่งออกมาในทันทีแต่ว่าในตอนที่พวกเขานั้นกำลังจะกลับไปที่คุกครับผมแม็กกี้นั้นก็ขอแวะแป๊บนึงเนี่ยไหนๆแล้วก็ออกมาแล้วขอแวะไปที่มินิมาร์ทแป๊บนึงซึ่งดูเหมือนว่าไทลิสนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับผมรีบๆหน่อยละกันในตอนนี้ฉันว่าที่เมืองวูดเบอร์รี่ก็คงรู้แล้วล่ะควันระเบิดใหญ่ขนาดนั้นพวกเราควรจะรีบหน่อยก่อนที่พวกมันจะมาสำรวจที่นี่เอาด้วยเหตุนี้เองเหล่าทีมสำรวจนั้นรีบค้นหาของที่ยังพอใช้ได้กันอย่างยกใหญ่เลยแต่ทว่าเมื่อตอนที่พวกเขานั้นรวบรวมของเสร็จและกำลังจะกลับไปเนี่ยพวกเขาก็ต้องตกใจครับชิปหายแล้วไงในตอนนี้ทหารจากเมืองวูดเบอร์รี่นั้นได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วเกนนั้นรีบให้ทุกคนไปซ่อนแล้วเขานี่แหละจะอาสาออกไปเจรจากับพวกนั้นเองพวกนายใจเย็นๆก่อนนะพวกเราแค่มาหาอาหารนะพวกเรากำลังเดินทางไกลแกหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะหยุดเลยไม่งั้นฉันยิงนะเว้ยเออใจเย็นๆก่อนพวกเราแค่ต้องการอาหารแค่นั้นเองโถไอ้ตีเอ้ยแกคิดจริงๆเหรอว่าฉันจำแกไม่ได้นะฉันจำแกได้เว้ยแกน่ะทำผิดมหันต์แล้วที่ทำให้ฉันเห็นหน้าแกอีกครั้งนึงปั้งทหารจากเมืองวูดเบอร์รี่นะไม่รีรอแล้วครับเขายิงไปที่เกนในทันทีและในตอนนี้เองทีมค้นหานั้นก็ตอบโต้ไปในทันทีซึ่งในตอนนี้เองแม็กกี้นั้นก็รีบวิ่งเข้ามาดูอาการของเกนในเวลาเดียวกันนี้เองทีมสำรวจนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับทหารของวูดเบอร์รี่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ยากเกินมือพวกเขานะครับทีมสำรวจนั้นสามารถจัดการทหารของเมืองวูดเบอร์รี่ได้หมดหลังจากที่พวกเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเขานั้นก็มาเช็คอาการของเกนในทันทีดูเหมือนว่าเกนนั้นจะไม่เป็นอะไรมากชุดเกราะนั้นได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้และหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางกลับมาในทันทีในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์ก็ตับที่คุกครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับลอรี่นั้นปวดท้องอย่างแรงดูเหมือนว่าเธอนั้นกำลังจะคลอดลูกแล้วในตอนนี้นั้นบรรยากาศในคุกนั้นวุ่นวายไปหมดเลยทุกคนต้องมาช่วยการเตรียมการคลอดลูกของลอรี่เดลนั้นอาสาที่จะไปดูเครื่องปั่นไฟครับผมพวกเขานั้นต้องออกไปหาน้ำมันเพิ่มน้ำมันที่มีอยู่ตอนนี้นั้นไม่พอที่จะปั่นไฟได้ทั้งคืนซึ่งเดลนั้นก็ได้ออกมาหาครับผมแต่ทว่าด้วยความซวยครับในขณะที่เขานั้นออกมาดูดน้ำมันเพิ่มเนี่ยเดลพลาดถูกซอมบี้กัดเข้าให้บิลลี่ชายหนุ่มที่มากับเดลด้วยนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปดีแต่ทว่าในเวลานี้เองนะครับทีมนักสำรวจนั้นก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่คุกในทันทีพวกเขานั้นรีบลงมาดูอาการของเดลและบิลลี่ดูเหมือนว่าบิลลี่นั้นจะไม่เป็นอะไรมากครับส่วนเดลนั้นถูกกัดที่ขาสิ่งที่พวกเขาพอจะทำได้ตอนนี้ก็คือพาเดลที่กำลังบาดเจ็บนั้นเข้าไปในคุกก่อนครับจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของลอรี่ในตอนนี้นั้นเธอกำลังจะคลอดเต็มทีแล้วเธอพยายามเบ่งอย่างสุดชีวิตฮึบฮึบฮึบเธอก็จะทำได้แล้วหัวเด็กหลุดออกมาแล้วสู้ๆนะลอรี่ที่รักคุณทำได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวเองฮึบฮึบเรียบร้อยแล้วล่ะดูเหมือนว่าลอรี่นั้นจะคลอดลูกสำเร็จแล้วครับลอรี่ฉันดีใจกับคุณด้วยนะคุณได้ลูกสาวนะลอรี่ดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วลอรี่นั้นก็จะสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยนะครับเธอได้ลูกสาวนั่นเองแต่ถ้าว่าในตอนนี้ชะตากรรมของเดลนั้นจะเป็นยังไงต่อไปพวกเรานั้นคงต้องติดตามกันในพาร์ทหน้าแล้วครับแต่ถ้าว่าก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับเราขอพูดคุยกันก่อนนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้มีเรื่องมากมายที่ผมต้องการบอกท่านผู้ชมนะครับในตอนนี้เวลาของผมน้อยลงแล้วครับผมไม่ค่อยมีเวลาจะทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งเรานั้นจะขอตัด Walking Dead เป็น2พาร์ทนะครับปกติ1ตอนเนี่ยจะมีความยาวประมาณ20นาทีซึ่งช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะครับทำไม่ไหวเลยขอแบ่งเป็นพาร์ทละ10นาทีแล้วกันแต่จะลงให้อาทิตย์ละ2ตอนนะครับสำหรับ Walking Dead หากท่านผู้ชมคนไหนนั้นไม่พอใจอะไรยังไงก็คงต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าว่าเราก็ทำสุดฝีมือของเราแล้วบางครั้งนะครับท่านผู้ชมขอมาเนี่ยอยากให้ทำยาวๆอยากให้ทำสั้นๆมีหลายคนขอมามากมายเลยก็ผมคงต้องขอใช้คำนี้นะครับผมเรามาเจอกันครึ่งทางละกันผมก็จะพยายามทำตามสิ่งที่ท่านผู้ชมบอกเนี่ยแต่ท่านผู้ชมนั้นก็ต้องทำตามที่ผมขอเช่นกันอย่างบางทีเนี่ยผมมีช่วงกิจกรรมมาหลายคนก็บอกเนี่ยจะพูดทำไมเยอะแยะรำคาญก็ช่วยทนฟังกันหน่อยละกันนะครับมันคงไม่เสียหายอะไรมากกับอีแค่ฟังกิจกรรม1นาทีเองเนี่ยมันคงไม่มีอะไรเดือดร้อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขอเถอะครับเรามาเจอกันครึ่งทางนะครับผมและอีกเรื่องนึงที่จะบอกก็คือในบางอาทิตย์นะครับที่เป็นอีเวนต์ต่อกันยาวๆอย่าง Injustice เนี่ยแม่งมี12พาร์ทนะครับมันก็จะเกิน1อาทิตย์ไปครับผมในช่วงอาทิตย์นั้นนะครับก็จะถือว่าเรานั้นงดทํา Walking Dead ไป1อาทิตย์นะครับแต่ถ้าว่าในอาทิตย์ต่อๆไปเนี่ยก็จะกลับมาลงอย่างปกติครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามกันนะครับทำแน่นอนไม่ลืมแน่นอนสำหรับ Walking Dead
และวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมนั้นต้องการติชมอะไรยังไงอยากได้เรื่องราวไหนเพิ่มหรือว่าอยากได้ตัวละครไหนอะไรก็ลองบอกกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์กันมาได้เลยอินบ็อกซ์นั้นอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมเสมอนะครับที่สนับสนุนกันมาอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ